แต่ต้องบอกงี้คือเอิร์กอักตอนนี้อยู่ในแก๊งเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกของแก๊งฮิวี่แบบเต็มตัวละคนที่ห้าล่าสุดคนที่ห้าต้นปีนี้แล้วก็แก๊งเนี้ยเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยคุณเคยเห็นไหมตอนนี้เขาถ่ายรูปกันคือถ้าเป็นรูปในไอจีเขาก็จะสวยงามกันนู่นนี่แต่เขาจะชอบมีถ่ายแกล้งกันยุบแบบช่วงเขาปาร์ตี้เละเละเป็นเพราะปกติเนี่ยจะห่วงสูงใช่ฉันจะต้องดูดีต้องเป๊ะพี่มีใครบ้างมีใครบ้างมิกพี่มิกนี่แหละคนแต่งเพลงให้เรานี่แหละก็เป็นคนปล่อยหลักๆคือปล่อยเนี่ยไม่ได้ปล่อยธรรมดาทำให้เละก่อนแล้วค่อยปล่อยสมมติรูปเนี่ยเราเนี่ยแสมก็แย่แล้วหน้ามันหยาบมาแล้วแต่เขาเอาไปบวกเพิ่มไปใส่ฟิลเตอร์ให้อ้วนอีก50โลอีกโลรูปถ่ายสวยมากหน้าแล้วหน้าเราเนี่ยมันหยาบไม่พอเขาไปใส่เกรนเพิ่มให้มันชัดให้มันละเอียดให้มันรถเหยียบเละเลยเคยถามเขาไหมทำไมเรื่องแรกคือแบบว่าสงสัยแต่พอเราไปเจอคนขอถ่ายรูปเขาบอกอ้าวสวยกว่าเราก็เลยให้ทำต่อไปมันคงคอยได้ตรงนี้หรือเราต้องตามเออพี่เวลาคนเจอตัวจริงก็แบบเฮ้ยสวยพี่ในรูปพี่เละมากเลยอ่ะแต่ตัวจริงดีคนบอกเอ้าไม่เห็นเหมือนในรูปที่เขาลงเลยแค่นี้ดีใจแล้วดีใจแล้วเพราะปกติจะมีคนทักว่าทำไมในรูปสวยกว่าไงเพราะเราแต่งสเปะเออว่ะสลับกันเลือกอยู่นะแบบใหม่ว่ะแบบใหม่แบบสับเออแบบสับสนเลยอ่ะสับสนเลยตอนเนี้ยคุณเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาแบบมีแบบคอนเทนต์คิดมีช่องของตัวเองเวลาไปไหนมาไหนอ่ะเขาไม่ใช่คนกล้าแสดงออกนะเป็นคนขี้อายนะต้องเอาเอแคร์ไปเป็นเพื่อนตลอดเวลาคือก็ไม่ใช่ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอาใครที่สนิทไปด้วยได้จะเอาไปหมดคือหนูเป็นคนติดแบบจับตัวเพื่อนสกินชิพชอบแบบแตะนั่งแตะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกประหม่าเงี้ยจะรู้สึกว่าหายประหม่าละวันนี้มาไหมเลยเอาเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยอ๋อเอาผู้ช่วยมาแทนตอนนี้ความรู้สึกมันเป็นไงตอนนี้ไม่ตื่นเต้นมากเพราะหนูเคยเจอพี่นี้ไปแล้วเจอพี่นี้แล้วเนี่ยแต่รู้นั่งคุยกันตรงนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาก็มีความตื่นเต้นเล็กๆตื่นเต้นอย่าให้แก๊งฮิวี่มาทั้งแก๊งร้านแตกแตกจริงๆเพื่อนเขาก็จะมาอีกเยอะใช่ไหมเสียงด้วยคุณไม่ต้องรอนะถ้าเขาปวดเขาไปเข้าห้องน้ำกันแก๊งนี้ตรงนั้นเลยค่ะใช้ชีวิตกันแบบทาซานอยู่ในป่าก ินเหล้ากับกองไม่แต่เดี๋ยวนี้เบาเยอะแล้วเบาแล้วเดี๋ยวนี้เบาแล้วใช่มันมีอะไรที่หนักกว่านี้ไหมคือมีล่าสุดคือพวกเราเป็นอินฟูก็จะมีของติดตัวไปถ่ายตลอดทีนี้อันนั้นมันเป็นไฟเบอร์ปุ๊บกระเทยคนหนึ่งลูกสาวเทใส่บักเก็ตแล้วป้อนทุกคนกินไม่มีใครรู้เลยมันฟิวน้ำผลไม้ไหมฟิวน้ำผลไม้ตื่นเช้ามาทุกคนแบบท้องเสียกันหมดจะไปวีนล้างเถื่อนหรือเปล่าเราเปล่าเราอะไรสรุปอีลูกสาวมาเฉลยหนูใส่ไฟเบอร์เข้าไปลิลลี่กันทั้งร้านลี่คู่กับทั้งวงอะจริงๆไม่ไหวแล้วลี่ไม่ว่ามีคนลี่ก่อนมีคนถ่ายภาพไว้ด้วยนี่ค่ะมันเลิศตรงนี้โหดมากโหดมากดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี